Healthy Hours สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Healthy Hours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงอาการที่อยู่ใกล้ตัวกันมากๆเลยค่ะนั่นก็คือนิ้วล็อกค่ะหลายๆคน work from home ใช้นิ้วเล่นสมาร์ทโฟนทำงานจากคอมที่บ้านเคยเป็นโรคนี้กันบ้างหรือเปล่าคะไม่ได้พบแต่ในคนสูงอายุเท่านั้นนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันซึ่งคุณหมอที่จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะมีประสบการณ์การรักษาคนไข้ที่มีนิ้วล็อกมากกว่า 5,000 นิ้วแล้วด้วยนวัตกรรมใหม่กับหมอต้นค่ะนายแพทย์นรฤทธิ์ล้วนจำเริญแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะหมอต้นสวัสดีครับหมอจอยก่อนที่เราจะมาพูดถึงเรื่องนวัตกรรมในการรักษานิ้วล็อกในระยะเวลาอันน่าเหลือเชื่อถามหมอต้นกันเลยค่ะว่านิ้วล็อกคืออะไรคะนิ้วล็อกนะครับก็คือเป็นโรคหรือว่าภาวะที่เกิดจากความที่ไม่สมดุลกันของตัวเส้นเอ็นของนิ้วนะครับกับตัวปลอกเส้นเอ็นเองซึ่งในภาวะปกติแล้วเนี่ยเวลาเราจะเคลื่อนไหวนิ้วมือเนี่ยเส้นเอ็นเนี่ยจะต้องวิ่งผ่านเข้าออกในปลอกได้อย่างเรียกว่าราบรื่นดีเมื่อเกิดภาวะที่ไม่สมดุลกันไม่ว่าจะเป็นตัวปลอกที่หนาตัวขึ้นหรือเส้นเอ็นมีขนาดโตขึ้นหรือมีปมในเส้นเอ็นทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยเกิดการไม่สะดวกราบรื่นเนี่ยก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าเป็นนิ้วล็อกครับผมพฤติกรรมที่เราจะทำให้เป็นโรคนี้ได้ง่ายๆเกี่ยวกับการเล่นมือถือหรือว่าเกี่ยวกับพฤติกรรมอะไรบ้างคะคุณหมอครับผมคือโรคนิ้วล็อกหรือภาวะนิ้วล็อกเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เรียกง่ายๆว่ามันเป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมด้วยส่วนหนึ่งนะครับหมายถึงว่าคนเราเมื่อมีอายุที่มากขึ้นนะครับผ่านการใช้งานมาในอดีตมาเรื่อยๆเนี่ยไอตัวปลอกเส้นเอ็นเนี่ยมันก็จะมีการเขาเรียกว่าหนาตัวขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วส่วนที่สองความเสี่ยงที่พบได้มากก็คือว่ากิจกรรมของการใช้มือของแต่ละบุคคลที่ผ่านมาหรือณทำอยู่ณปัจจุบันใครที่มีกิจกรรมที่ต้องใช้นิ้วใช้มือมากหนักๆหรือซ้ำๆเนี่ยก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะนี้ขึ้นมาได้ง่ายขึ้นครับแล้วระยะหรือว่าความรุนแรงของโรคนิ้วล็อกมากล็อกน้อยแต่ละระยะต่างกันยังไงบ้างคะหมอต้นครับผมคราวนี้ถ้าเกิดเราจะแบ่งเป็นความรุนแรงหรือระยะของโรคนิ้วล็อกเนี่ยเราสามารถแบ่งได้เป็น4ระยะนะครับในระยะที่1เลยคือเมื่อตัวโรคเริ่มเป็นระยะนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีอาการติดขัดหรืออาการล็อกอาจจะเป็นเริ่มแค่เป็นระยะที่มีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาการของคนไข้เนี่ยก็จะมาด้วยอาการปวดตึงเจ็บบริเวณฝ่ามือหรือโคนนิ้วมืออันนี้คือระยะที่1เมื่อตัวโรคดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยปอกมันหนาขึ้นผ่านการอักเสบมากขึ้นก็จะเกิดระยะที่2เขาเรียกว่าระยะเริ่มมีอาการสะดุดเวลาเราขยับนิ้วหรือกำนิ้วแบมือเนี่ยเส้นเอ็นเคลื่อนตัวไม่ได้คล่องเหมือนเดิมคนไข้ก็จะมาบอกด้วยว่านิ้วรู้สึกว่ากำแบแล้วมันมีติดมีขัดสะดุดอาการปวดก็ยังคงมีอยู่ได้ต่อมาถ้าเกิดว่าโรคเป็นมากขึ้นเข้าสู่ระยะที่3นะครับก็เป็นระยะที่เราเรียกว่าเป็นระยะล็อกแหละอันนี้ก็คือว่าคนไข้กำแบนแล้วอาจจะแบบว่าติดขัดชัดเจนนะครับไม่สามารถจะเหยียดนิ้วออกได้เองได้ต้องใช้มืออีกข้างนึงมาดึงนิ้วเพื่อให้เหยียดกลับก็คือต่อเนื่องจากระยะที่2มาแต่ว่าอาการเป็นรุนแรงมากขึ้นนะครับเมื่อตัวโรคดำเนินไปโดยไม่ได้รับการแก้ไขเนี่ยก็จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายระยะที่4เนี่ยคือถ้าตัวโรคปล่อยไว้เป็นมากๆเนี่ยนิ้วมือเนี่ยไม่สามารถจะกำหรือแบได้อย่างปกติที่มันควรจะเป็นทำให้เกิดอาการข้อเนี่ยมันยึดติดแทนที่จะมีปัญหาเฉพาะตัวเอ็นกับปลอกเอ็นเท่านั้นเนี่ยตัวข้อนิ้วเนี่ยที่ไม่ควรจะยึดติดเนี่ยก็จะทำให้เกิดข้อยึดขึ้นมาซึ่งถ้าถึงระยะนี้แล้วเนี่ยการรักษาก็จะยากขึ้นแล้วก็ผลการรักษาก็จะไม่ได้ดีเท่าระยะที่เป็นเริ่มต้นครับค่ะแล้วแต่ละระยะทั้ง4ระยะเลยการรักษามาตรฐานแตกต่างกันยังไงบ้างคะครับผมถ้าพูดถึงโดยภาพรวมของการรักษาโรคนิ้วล็อกนะครับเราก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มที่รักษาโดยการไม่ผ่าตัดแล้วก็กลุ่มที่รักษาโดยการผ่าตัดนะครับคราวนี้เรามาเข้ากลุ่มแรกก่อนการรักษาโดยการไม่ผ่าตัดเนี่ยคือลดกิจกรรมของการใช้มือรับประทานยาลดอักเสบทำกายภาพบำบัดอาจจะเป็นประคบเย็นประคบร้อนหรือใช้เครื่องมือทางกายภาพอื่นๆเช่นเลเซอร์อัลตราซาวด์อะไรพวกนี้ก็สามารถช่วยลดภาวะของนิ้วล็อกได้อาจจะใส่ที่ประคองนิ้วเหมือนกับเป็นการบังคับไกลๆว่าไม่ให้ใช้นั่นเองหรือถึงสุดท้ายก็คือการฉีดยาสเตียรอยด์กลุ่มนี้ก็จะทำให้ปลอกเนี่ยมีการบางลงการอักเสบลดลงได้บ้างนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าคนไข้ได้ทำการรักษาในกลุ่มที่ไม่ได้ผ่าตัดแล้วแต่ว่าตัวโรคยังดำเนินอยู่นะหรือว่าตัวโรคเป็นมากขึ้นหรือตอบสนองไม่ดีเราก็จะพิจารณาการรักษาด้วยการผ่าตัดอันนี้หลักการรักษาโรคนิ้วล็อกด้วยการผ่าตัดเนี่ยคือการเปิดเอาปลอกเส้นเอ็นที่มันรัดตัวเส้นเอ็นอยู่แน่นๆเนี่ยให้คลายจากการรัดออกอันนี้คือจุดหมายของการรักษาด้วยการผ่าตัดนะเพียงแต่ว่าการรักษาด้วยการ
เปิดปลอกเส้นเอ็นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าจะเข้าไปตัดมันอย่างไรในอดีตที่เป็นวิธีการที่เราทำมากันตามปกติก็คือการผ่าตัดแบบเปิดอันนี้คือตรงไปตรงมาครับก็คือเราเปิดแผลที่บริเวณโคนนิ้ว1เซนติเมตรเพื่อไปกรีดไอตัวปลอกเส้นเอ็นที่มันรัดเส้นเอ็นอยู่ให้เปิดออกแล้วก็เย็บแผลปิดนะครับอันนี้คือดั้งเดิมที่เราทำมาระยะต่อมาเรียกว่าการรักษาด้วยการสกิดนิ้วล็อกหรือใช้เครื่องมือพิเศษที่ทำการสกิดนิ้วล็อกจุดประสงค์ก็คือเหมือนกันก็คือไปเปิดปลอกเหมือนกันเพียงแต่ว่าด้วยวิธีนี้เนี่ยก็จะใช้ความชำนาญเฉพาะทางของแพทย์นะครับดูคลำตำแหน่งที่คิดว่าน่าจะล็อกจากนั้นก็ฉีดยาชาแล้วก็ใช้เครื่องมือพิเศษเข้าไปเขี่ยเพื่อให้ปลอกเนี่ยมันขาดออกซึ่งวิธีนี้ก็จะมีบาดแผลที่เล็กกว่าการผ่าตัดแบบเปิดแต่ข้อเสียสำคัญของวิธีนี้ก็คือว่าเราไม่สามารถเห็นในสิ่งที่เราจะทำการตัดได้ก็ต้องอาศัยประสบการณ์ในการคลำดูตำแหน่งของมันซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะสามารถตัดไม่หมดได้หรืออาจจะไปบาดเจ็บโดนเนื้อเยื่อที่เราไม่ต้องการจะตัดได้นะครับก็เช่นอาจจะไปบาดเจ็บโดนเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทได้จนมาในยุคปัจจุบันนะครับที่เราทำก็คือตัดปลอกเส้นเอ็นโดยใช้อัลตราซาวด์นำหรือว่าเราจะเรียกง่ายว่าเป็นการผ่าตัดผ่านผิวหนังอย่างแท้จริงก็ได้ครับผมอันนี้คือเป็นการผ่าตัดแบบที่ไม่เปิดแผลแล้วก็มีตัวช่วยที่จะทำให้การผ่าตัดมีผลข้างเคียงหรือภาวะแทรกซ้อนเกิดน้อยลงนะคะใช่ครับมีจากประสบการณ์ของหมอต้นที่ได้ให้การดูแลคนไข้นิ้วล็อกมากว่า 5,000 นิ้วแล้วอยากให้หมอต้นเล่าถึงนวัตกรรมใหม่อันนี้ค่ะว่าเราสามารถรักษาโรคนิ้วล็อกได้ตั้งแต่ระยะแรกๆหรือว่าเหมาะกับคนไข้ที่เป็นนิ้วล็อกระยะไหนคะครับผมนวัตกรรมการใช้อัลตราซาวด์เข้ามาในประยุกต์ใช้ในกลุ่มโรคของกระดูกและกล้ามเนื้อนะครับก็จะเป็นจริงๆก็เป็นเครื่องอัลตราซาวด์เหมือนกับที่เราดูอัลตราซาวด์ในครรภ์นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าปัจจุบันมาเราก็มีหัวตรวจที่ทันสมัยมากขึ้นที่เหมาะกับการดูเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อหรือเส้นเอ็นอะไรที่มันอยู่ในตื้นๆมากขึ้นนะครับสามารถประเมินตัวโรคได้ว่าปลอกส่วนไหนที่หนาขึ้นเส้นเอ็นส่วนไหนที่มีความผิดปกตินอกจากนั้นเรายังสามารถจะประเมินเส้นเลือดและเส้นประสาทบริเวณข้างเคียงได้ด้วยนะครับเมื่อเราสามารถเห็นตำแหน่งที่เป็นโรคได้เนี่ยนะเราก็สามารถจะตัดตัวปลอกผ่านทางผิวหนังได้อย่างมีความมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็แม่นยำการใช้เทคนิคเข็มหรือว่าการผ่าตัดผ่านผิวหนังวิธีการเนี้ยค่ะโอกาสที่จะกลับมาเป็นนิ้วล็อกซ้ำอีกในนิ้วเดิมมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะก็ต้องบอกว่าโดยทั่วไปพูดว่าหลังจากนิ้วที่ทำการรักษาโรคนิ้วล็อกหรือทำการตัดไอตัวปลอกไปแล้วเนี่ยโอกาสจะกลับมาเป็นอีกเนี่ยแทบจะไม่มีหรือว่าเรียกว่าหายไปเลยก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องอธิบายให้คนไข้เข้าใจว่าเมื่อมันเป็นนิ้วล็อกมา1นิ้วแล้วเนี่ยนิ้วอื่นๆที่ยังไม่ได้เป็นน่ะไม่ได้แปลว่าเป็นนิ้วที่ปกติมันก็ต้องมีการหนาตัวของปลอกเส้นเอ็นอะไรตามการใช้งานมาเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่แสดงอาการเพราะฉะนั้นที่เราจะเจอก็คือว่าถ้าเราไม่อธิบายคนไข้เนี่ยคนไข้พอหายปุ๊บก็จะกลับไปใช้งานในแบบเดิมๆก็จะเป็นนิ้วข้างเคียงหรือนิ้วอื่นจะกลับมาล็อกตามมาได้ระยะเวลาการรักษาหมอต้นใช้เวลาในแต่ละนิ้วนานแค่ไหนยังไงคะครับผมถ้าเราเริ่มก็โดยเฉลี่ยก็ตีไปว่าประมาณสัก5นาทีต่อนิ้วระยะเวลาเนี่ยเราเริ่มนับตั้งแต่เริ่มฉีดยาชาจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยเฉลี่ยก็คือ5นาทีต่อนิ้วครับใครที่ฟังอยู่นะคะต้องยอมรับว่าวิธีการเนี้ยสั้นมากๆเลยใช้เวลาเพียงไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเองนะคะก็สามารถที่จะรักษาอาการของโรคนิ้วล็อกได้แต่อย่างไรก็ตามนะคะอยากให้หมอต้นเนี่ยฝากถึงคนไข้ที่กำลังเริ่มมีอาการนิ้วล็อกไม่ว่าจะเป็นระยะแรกหรือว่าระยะที่ล็อกมากแล้วก็ตามเนี่ยถ้าเริ่มมีอาการสามารถดูแลตัวเองก่อนที่จะมาพบแพทย์ง่ายๆที่บ้านได้ยังไงบ้างคะคือหลักการเรียกว่ารักษาโรคนิ้วล็อกไม่ว่าจะระยะไหนก็ตามนะครับที่ต้องทำแน่นอนเลยก็คือว่าต้องไปก็เรียกว่าจำกัดต้นเหตุของมันนะครับนั่นก็คือพฤติกรรมการใช้มือนั่นเองถ้าเกิดว่าส่วนนี้เราสามารถปรับแก้ได้เนี่ยตัวโรคจะดีขึ้นได้หรือหายล็อกได้เนี่ยก็มีสุขมากโดยส่วนใหญ่เท่าที่เจอเนี่ยที่ตัวโรคดำเนินต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็เพราะว่าคนไข้หรือผู้ป่วยไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ได้หรือว่ามีความจำเป็นเป็นอาชีพที่ไม่สามารถจะเลี่ยงได้นะครับโรคมันถึงได้ดำเนินไปเรื่อยๆชัดเจนทุกประเด็นนะคะทั้งเรื่องของสาเหตุการเกิดนิ้วล็อกระยะต่างๆของโรคแล้วก็นวัตกรรมใหม่ที่ใช้ในการรักษาโรคนิ้วล็อกด้วยเวลาเพียงไม่เกิน5นาทีเท่านั้นเองวันนี้ต้องขอบคุณหมอต้นมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับเราเรื่องของนิ้วล็อกขอบคุณนะคะยินดีครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่กับ Healthy Yours รายการที่จะมาพร้อมเรื่องสุขภาพน่ารู้จากโรงพยาบาลเวชธานีสวัสดีค่ะสวัสดีครับ